ขายส่งขายส่งราคาขายส่งของสมาร์ทโฟนใหม่เนาะราคา680 เหรียญค่ะกราฟด้านล่างเป็นไงคะเรา The following graph the cost ก็คือต้นทุนของโทรศัพท์ใน5 ปีข้างหน้าในห้างให้ละต้นทุนเป็น Y versus แปลว่าอะไรอะคะversus แปลว่าอะไรนะ versus versus the forecast show revenue for it market is all versus time in year อ่าฮะ versus time in year ข้างหน้าวางราเป็นราคาเทียบกับเวลาเป็นปี x versus อ๋อ vs ค่ะ versus ก็อ่าฮะระหว่างค่ะได้ใช่แล้วค่ะอืออ๋อเขาก็บอกว่าปีนั้นราคาเท่าไหร่เนาะค่ะเดเทลไฟ680ปีนเดี้เทลไมล์600ศูนย์เป็น680ไปเรื่อยๆแต่ละปีเดเทลโอเคเดเทลไมล์กำหนดเรทหรืออ่าฮะเรทก็เรทอัตราค่ะนะคะภาษาไทย discount ก็คือลดลงอือลฮดึราคาที่ลดเนาะปรากฏออกเคอร์ปรากฏออกเคอร์ปรากฏอือฮึก็มีการกำหนดราคาขึ้นเงี้ยแหละค่ะรวมมานะคะก็กำหนดเรทอัตราปุ๊บให้หาเลขก็คือหาความชันนะลูกเวลาหาเรทหนูเห็นมันเป็นกราฟอะเนาะหารเลขก็หา y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1ซึ่งน้องเกตค่อนข้างจะคล่องอ่ะ405เราพบว่า80อ๋อเขาเอาอันสุดท้ายลบอันแรกเนาะมันง่ายดีไง5ลบ0อันสุดท้ายก็จะเป็น y 2หรือเปล่าใช่เลยค่ะ y 2อ๋อ x 2 y 2ตัวแรกเป็น xตัวหลังเป็น y ส่วน e 0ก็เป็น x 1 y 1ค่ะเราเจ้า0นะแล้วหนูก็แค่คิดเลขใช่ไหมค่ะโอเคงั้นคุณครูจะไปหน้าหลังอย่างนี้มีม .4 ม .5 ม .6 เขาเรียนกันหรือเปล่าคะเรียนค่ะเราเรียนนะคะเราจะอันนี้หรอประมาณม .3 ไปปลายก็เรียนแล้วนะไอ้พวกเนี้ยค่ะถ้าอันเนี้ยน่าจะม .3 ถ้าเกิดเป็นกราฟธรรมดาถ้าเป็นโจทย์กราฟก็ม .3 ถ้าเป็นกราฟธรรมดาที่หนูวัยสองวัยหนึ่งม .2 ก็เรียนแล้วนะคะเราถ้าสมัยนี้นะเดี๋ยวนี้เด็กเรียนเร็วมากเลยค่ะม .4 ก็จะโจทย์อะแดปเขาจะเรียนเหมือนกันล่ะค่ะลูกแล้วแต่พอม.ปลายมันจะยากขึ้นนิดนึงตอนม .2 เกณฑ์ยังเรียนไอ้หน้าหลังกำลังสองคูณสองหน้าหลังอ๋อแยกตัวประกอบนั่นแหละเลยค่ะใช่ค่ะนะแต่ว่าตอนนั้นงงมากไม่เข้าใจเลย หลังๆก็บางทีมก็ไม่ค่อยได้ใช้แฮะค่ะเพราะว่าเราแยกคือถ้าเกิดเรามัวแต่ไอ้นี่ปุ๊บมันจะช้าใช่ไหมเราก็แยกสองวงเล็บซะเลยตอนนั้นก็เลยไม่ได้ค่อยได้เรียนสมัยคุณครูก็ใช่มันก็งงแหละเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเรียนค่ะแต่พอเราทำไปบ่อยๆเราก็จะคล่องคณิตเพิ่มเลยได้เกรดหนึ่งแสดงว่าคุณครูได้เยอะกว่าหนูนะเมื่อก่อนได้สองสามอะไรอย่างนี้แต่ไม่ค่อยได้สี่ค่ะมันยากใช่ค่ะแต่หลังๆก็อะแดปกันส่วนมากจะได้พวกคณิตพื้นฐานมากกว่าอ๋อพื้นง่ายแต่พอเพิ่มมันจะอะแดปไงลูกเนี่ยเหมือนโจทย์แบบเนี้ยอะแดปแต่ว่าเขาทำมาให้เราแล้วอยู่คุณครูไปอันอื่นดีกว่าข้อสามแต่ครูอยากเดี๋ยวเราค่อยถักงั้นเราดูตัวอย่างก่อนเนาะเพราะครูอยากให้หนูได้ศัพท์ค่ะ
หนูมาช่วยครูเคาะตัวอย่างที่สามช่วยแปลหน่อยตัวอย่างที่สามอ่ะมินเนโซตาหรือเปล่าค่ะชื่อเมืองอ่ะมินเนโซตาชื่อบริษัทนั่นแหละแต่นี้เป็นเมืองนะเอาเขาเอาชื่อเมืองมาตั้งชื่อค่ะเหรอ construction แปลว่าอะไรconstruction บริษัทก่อสร้างเงี้ยค่ะ construction ก่อสร้างอันนี้ก็บริษัทมันคือคำนามหรือว่ากริอ๋ออันเนี้ยแปลว่าชั้นต้องเป็นการก่อสร้างแน่เลยค่ะเป็นคำนามค่ะลงท้ายด้วยชั้นเนาะเป็นคำนามการก่อสร้างมาเจอกับคอมเพนีขยายปุ๊บเนาะการก่อสร้าง over time stone order สั่งซื้ออะไรวะ limestone หินปูนหินปูน lam มะนาวหินปูนซื้อตั้งหลายอย่างเนี่ยลูกหินปูนแซนนะเอ้ยทรายแล้วก็ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อะไรนะคะลูกท็อปซอยหรือเปล่าท็อปซอยไอ้ซอยแปลว่าดินนะคะท็อปก็ข้างบนใช่ไหมดินชั้นบนดินชั้นบนค่ะแล้วก็โจทย์ยาวมากจากบริษัทนั้นเนาะบริษัทชื่อนี้แคนาเดียนแล้วถัดมาฮะเขาใช้อะไรเอ่ยใช้ระบบเมทริกซิสเต็มระบบเมตริกก็ระบบมันก็จะเป็นพวกเมตรกิโลเมตรอะไรเงี้ยแหละค่ะเป็นระบบกลางของการวัดเนาะระบบเมตริกค่ะระบบของยุโรปค่ะระบบยุโรปได้ระบบเมตริกก็เป็นกิโลกรัมกรัมปอนอะไรงี้แหละลูกค่ะนี่ไงปอนเป็นพวกนี้เป็นของยุโรปนะคะช่วงปอนกิโลกรัมพวกนี้เรียกว่าระบบเมตริกเขาไม่ใช้ศอกว่าเหมือนเราของเราใช้นิ้วศอกว่าอะไรงี้ไงเราใช้นิ้วศอกว่าเนาะไล่อะไรงี้ใช่ไหมเขาใช้เนี่ยแหละค่ะปอนกิโลงี้ค่ะเรียกว่าเมตริกค่ะใครนะรู้ว่า Yes officer know that ก็คือผู้ซื้อหรือเปล่าคะใช่บริษัทซื้ออ่าฮะอันถ้าออฟฟิเซอร์แปลว่าพนักงานหรอพนักงานจัดซื้อพนักงานแผนกจัดซื้ออ่าฮะ purchasing จัดซื้อพนักงานก็ออฟฟิเซอร์ค่ะลูกจัดซื้อพนักงานอือฮึ